สงกรานต์ปีนี้ผมไม่ได้ไปไหนครับแต่ว่าผมมีแขกรับเชิญอยู่นี่แหละจ้าเอ๋ต้องพาอวยพรสงกรานต์หน่อยปีนี้ปล่อยคลิปวันสงกรานต์ซะเลยกินข้าวกันมีความสุขแล้วก็ทำอาหารกินกันที่บ้านปีนี้อยู่บ้านก็อย่างที่เห็นนี่เป็นไงก็ปีนี้ก็อากาศดีนะก็ไม่ร้อนอยู่กับครอบครัวกลับไปชมคอนเทนต์เราก่อนดีกว่าช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่โควิดจะระบาดรอบ3อ่ะไม่นึกว่าจะระบาดอีกรอบแล้วก็ระบาดจริงๆมันมีภาพยนตร์เรื่องนึงเว้ยที่ผมไปดูมาผมรู้สึกชอบมากซึ่งหนังเรื่องนี้จริงๆเป็นตัวเต็งออสการ์มาตั้งแต่กระแสเนี่ยเริ่มมาเมื่อปลายปีที่แล้วละตอนแรกก็คือพอเห็นตัวอย่างแล้วอะก็พอนึกออกแล้วว่ามันน่าจะเป็นหนังครอบครัวที่ดูที่จะเป็นแนวดราม่าชีวิตแบบไม่น่าจะดูยากซึ่งพอได้ดูจริงๆแล้วอะก็ดูไม่ยากแต่ว่าคือด้วยความที่มันเป็นหนังครอบครัวก็จะมีความอืดความช้าใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยพอได้มาดูครั้งแรกแล้วอะสนุกกว่าที่คิดนะเนื้อเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือคลิปนี้ผมไม่ได้สปอยนะก็เป็นความรู้สึกที่ได้ดูแล้วล้วนๆเลยอย่างที่เห็นในคอนเทนต์คือมันเหมือนเรากำลังดูชีวิตครอบครัวหนึ่งอะที่คนเอเชียคนเกาหลีใช่ไหมที่ไปใช้ชีวิตที่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตในอเมริกาใช่ไหมเรื่องเนี่ยไทม์ไลน์น่าจะช่วงหลังประมาณน่าจะประมาณหลังสงครามเกาหลีมั้งผมคิดว่านะอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องไทม์ไลน์ก็ใครทราบก็ลองคอมเมนต์มาละกันว่ามันน่าจะช่วงปีไหนนั่นแหละมันเหมือนเราดูชีวิตคนชีวิตหนึ่งอะที่เป็นเหมือนกับว่าเขาได้เลือกแล้วอะแล้วเขาก็ต้องทำมันให้สุดเขาได้ตัดสินใจแล้วเขาก็แต่งงานไปแล้วอะแล้วคือเหมือนแบบทั้งเรื่องเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีแฟลชแบ็กตลอดว่าเราจะเกิดคำถามจากตัวละครตลอดว่าเฮ้ยที่มึงมาอเมริกาเนี่ยคิดถูกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นแฟลชแบ็กที่ไม่รู้นะผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกแบบเดียวกับผมป่ะนะแต่ว่าเกือบทั้งเรื่องอ่ะมันจะเกิดคำถามกับผมซะเป็นส่วนใหญ่คือด้วยความที่หนังมันมาโทนนี้มูดนี้ใช่ไหมเราก็จะเกิดอารมณ์ในการเอาใจช่วยตัวละครแล้วเราก็จะเห็นความสุขความทุกข์มรสุมต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาใช่ไหมทีนี้หนังเนี่ยตัวละครไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่าฉลาดเล่าเรื่องเพราะว่าจะมีอย่างที่เรารู้ว่าหนังเอเชียส่วนใหญ่จะมีคนแก่ใช่ไหมอาจจะเป็นย่าเป็นยายแล้วก็เป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นลูก2คนใช่ไหมก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแล้วความสนุกมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวพระเอกนางเอกพ่อแม่อย่างเดียวแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นกับตัวหลานกับตัวคนแก่ด้วยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเล่าได้สนุกมากมีมุกมีโจ๊กที่อยากเล่านะแต่ว่าพูดไม่ได้ไงเป็นการสปอยบทจะซึ้งก็เล่าได้ซึ้งมากมีความรู้สึกเลยว่าเข้าใจเลยว่าทำไมถึงได้ออสการ์ทำไมถึงได้เข้าชิงออสการ์หลายสาขาด้วยตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะได้กี่รางวัลเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปคือพูดถึงออสการ์เนี่ยถ้าเป็นอย่างปีก่อนๆเงี้ยเราก็คงจะนึกถึง Parasite กันใช่ไหมที่จะเป็นหนังโทนแนวฉูดฉาดเอาใจให้คนดูเข้าใจความเหลื่อมล้ำของปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลกใช่ไหมแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นปัญหาครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวทั่วโลกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่คิดว่ามีความใกล้เคียงกับชีวิตคนเอเชียอยู่พอสมควรโดยเฉพาะคนที่เคยตอนเด็กๆมีคนแก่เลี้ยงเคยอยู่กับคนแก่เลี้ยงคนแก่อะไรเงี้ยที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วให้คนแก่เลี้ยงดูแทนหรืออย่างเรามีลูกหลานอย่างเงี้ยก็ให้คนแก่เลี้ยงดูลูกหลานเราแทนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกันอาจจะเพราะปัญหาต่างๆที่ได้เจอในเรื่องมันเลยทำให้รู้สึกเราเอาใจช่วยเขาอะนะเหมือนชีวิตเขาที่เป็นการเดินทางของเขาอะมันก็จะค่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆเจออุปสรรคต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆจนที่แบบจนถึงขีดสุดอะมันจะมีจุดคลายแม็กของเรื่องด้วยนะเรื่องนี้คือเนี่ยแหละมันน่าสนใจมากตรงเนี้ยต้องไปดูเองก็ไม่แน่ใจว่าหลังคลิปนี้ออกไปหนังจะยังอยู่ในโรงหรือเปล่านะช่วงที่เข้าฉายในกระแสของก็อดซิลล่าคองเนี่ยมาแรงมากแล้วก็มามีโควิดไงอยากให้ลองไปดูกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน